ครับผมสวัสดีครับต้อมชาแนลมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นสูตรอร่อยนะครับมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเป็นไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวนะครับผมนี่ครับเนื้อของไก่นะครับผมหนังของไก่นะครับไซส์นะครับน่าทานมากๆเลยครับเรียกว่าเปื่อยนุ่มแต่หนังไม่เละนะครับเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทำง่ายๆนะครับนะครับเมนูดีเมนูเพื่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะค้าขายก็ค้าขายดีนะครับเมนูนี้นะครับผมเป็นเมนูครอบครัวอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้อมแนะนำวันนี้นะครับไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวนะครับอย่าลืมครับกดติดตามต้อม Channel 53ด้วยนะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับครับมาดูวัตถุดิบกันเลยครับผมก็จะมีแตงกวานะครับมีขิงนะครับผมแล้วก็กระเทียมรากผักชีพริกไทยเม็ดขาวดำครับหรือว่าพริกไทยขาวเฉยๆก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านนะครับผมแล้วก็มีส่วนของเกลือนิดนึงครับผมสำหรับทำสามเกลือนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายพริกไทยป่นนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็ซอสหอยนางรมเต้าเจี้ยวนะครับนะครับแล้วมีอะไรต่อเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสะโพกไก่นะครับใช้ได้ทุกส่วนนะครับเพื่อนเพื่อนจะใช้แบบสะโพกติดน่องก็ได้นะครับใช้ส่วนของหน้าอกส่วนไหนก็ได้นะครับของไก่ใช้ได้หมดเลยนะครับแตงกวาก็จะเป็นผักเคียงนะครับนะครับครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะบอกวิธีการทำง่ายๆนะครับผมคอยติดตามเรื่อยๆนะครับอย่ากระพริบตาเลยนะครับผมนำสามเกลือมาโขลกนะครับผมก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยเม็ดแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับผมโขลกให้พอหยาดนะครับผมนะครับมีแรงเท่าไหร่ใส่เข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ตามขั้นตอนนี้เลยนะครับเรียกว่าสามเกลือนะครับนะครับเสียงครบก็ไพเราะนะครับผมเมื่อตำได้ที่ก็เอาใส่ถ้วยไว้ก่อนนะครับใส่ถ้วยไว้นะครับแล้วก็มีส่วนของขิงซอยนะครับซอยหรือว่าหั่นบางๆนะครับกระเทียมกรีบนะครับปอกเปลือกเรียบร้อยเลยครับน้ำมันพืชพริกไทยป่นเครื่องปรุงของผมก็มีพร้อมแล้วครับรวมทั้งน้ำมันงาเหล้าจีนนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีก็เยี่ยมเลยนะครับสำหรับน้ำมันงาและเหล้าจีนนะครับตั้งน้ำซุปหน่อยนะครับใส่กระเทียมลงไปนะครับพอให้เขาเดือดร้อนหน่อยนะครับมีความเดือดมีความร้อนหน่อยนะครับผมนะครับตั้งกระทะด้วยนะครับใส่น้ำมันไปนิดครับผมแล้วก็ใส่สามเกลือลงไปผัดนะครับผมตามด้วยขิงที่เราหั่นบางๆเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะครับกะปริมาณเอานะครับผมผัดให้หอมเลยนะครับหอมจริงๆนะครับเพื่อนๆครับถ้ากลิ่นทะลุจอได้นะครับเพื่อนๆจะได้กลิ่นเลยนะครับผมตามด้วยซอสปรุงรสนะครับค่อยๆใส่ไปนะครับตอนนี้ใช้ไฟกลางนะครับซอสปรุงรสตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับนะครับผัดไปผัดไปนะครับผมตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับกับปริมาณนะครับตามจำนวนเนื้อสัตว์นะครับเนื้อสัตว์แค่ไหนนะครับนะครับใส่ไก่ลงไปเลยนะครับเพื่อนๆครับผมส่วนของสะโพกนะครับเพื่อนๆจะใช้ไก่ส่วนไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมเวลาเราล้างไก่ก็ล้างขยำด้วยเกลือนะครับแล้วก็เอามีดปลายแหลมนะครับจิ้มส่วนที่เป็นเนื้อนะครับส่วนที่หนังส่วนที่เป็นหนังไม่ต้องไปจิ้มนะครับจิ้มเยอะๆยิ่งดีนะครับให้รสชาติของเครื่องปรุงมันเข้าไปในเนื้อไก่นะครับเวลาเราผัดนะครับผมช่วงนี้ก็เรียกว่าผัดให้หนังมันตึงนะครับหนังของไก่ตึงก่อนนะครับผมเป็นเมนูที่หาทานยากอีกหนึ่งเมนูนะครับนอกจากเราทำทานเองนะครับผมนี่ครับอร่อยครับดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมนะครับนี่ครับค่อยๆกลับนะครับให้หนังเขาตึงนะครับผมหอมจริงๆนะครับเพื่อนๆครับจากนี้ก็ใส่น้ำมันงาไปนิดครับผมนะครับค่อยๆผัดไปนะครับผมพลิกด้านไปด้วยนะครับผมหอมหอมหอมนะครับหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนครับ
ลองไปทำทานดูนะครับรับรองอร่อยเลยครับทำตามสูตรของผมนี่นะครับผมแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำหน่อยนะครับเพิ่มสีสันนะครับผมให้สีเขาเข้มหน่อยนะครับผมจะใช้ซีอิ๊วดำหรือว่าซีอิ๊วดำหวานก็ได้นะครับค่อยๆจับได้นะครับน่าทานจริงๆเลยครับเพื่อนครับขนาดยังไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆดูก็เพลินเลยใช่ไหมครับวิธีการทำนะครับผมตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับกับปริมาณนะด้วยนะครับผมเติมน้ำซุปลงไปนะครับน้ำซุปที่อยู่ในหม้อนะครับผมให้ท่วมชิ้นไก่เลยนะครับแล้วก็ใส่เหล้าจีนไปหน่อยนะครับผมนะครับโรยด้วยพริกไทยป่นด้วยนะครับผมถ้ามีพริกไทยป่นนะครับกระเทียมที่เราอยู่ในน้ำซุปนะครับเอามาใส่ไปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขิงนะครับเพิ่มความหอมและมีความเผ็ดนิดๆครับผมสำหรับขิงนะครับเวลาเขาเปื่อยนะครับทานได้อย่างอร่อยเลยนะครับผมกระเทียมก็ทานได้ครับนี่ครับเติมเหล้าจีนไปนิดนึงครับผมนี่ครับช่วงนี้ไฟแรงอยู่นะครับค่อยๆคนไปนะครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะหรี่ไฟนะครับให้ไฟเขาอ่อนนะครับผมอันนี้ครับโรยพริกไทยนะครับหรี่เดี๋ยวสักครู่พอเขาเดือดสัก10นาทีหรือ5นาทีนะครับเราก็หรี่ไฟให้ไฟอ่อนนะครับเป็นการตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับนะครับก็จะได้เมนูเด็ดแล้วนะครับเนื้อไก่จะนุ่มนะครับเนื้อไก่จะนุ่มนะครับเรียกว่าทานแล้วละลายในปากเลยนะครับนี่ครับปิดฝานะครับช่วงที่เราตุ๋นนะครับด้วยไฟอ่อนนะครับปิดฝาไว้นะครับพอเปิดฝาแล้วก็ว้าวน่าทานจริงๆเลยนะครับหนังไก่เขาก็ไม่เละนะครับผมหนังไก่ก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่นะครับผมนี่ครับนะครับน่าทานจริงๆนะครับเพื่อนๆครับส่วนน้ำของการตุ๋นนี่นะครับเรียกว่าจะซดหรือว่าคลุกกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยนะครับเพื่อนๆครับนี่เป็นการตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับหนังสวยเลยนะครับหนังสวยไม่เละนะครับผมผมก็บอกไปแล้วนะครับเวลาเราล้างเสร็จนะครับเราเอามีดปลายแหลมทิ่มบริเวณด้านที่เป็นเนื้อนะครับส่วนด้านที่เป็นหนังไม่ต้องไปทิ่มนะครับผมได้ที่แล้วนะครับผมตักใส่จานเสิร์ฟเพื่อนๆนะครับผมนี่ครับน่าทานจริงๆนะครับนุ่มละมุนลิ้นนะครับผมนะครับหรือเขาเรียกว่านุ่มสู้ฟันนะครับนุ่มสู้ฟันเลยครับเนื้อนะครับเนื้อของไก่นะครับผมทานอย่างอร่อยนะครับเป็นเมนูที่หาทานยากจริงๆนะครับผมนอกจากเราทำทานเองในครอบครัวนะครับหรือว่าเพื่อจะลองไปทำขายก็ได้นะครับเป็นเมนูที่อร่อยนะครับหาทานยากนะครับผมก็แนะนำเพื่อนๆนะครับไม่รู้จะทำเมนูอะไรทานนะครับก็มาทำไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวทานดูนะครับแล้วเพื่อนๆจะติดใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือครับผู้สูงอายุหรือว่าทุกท่านในครอบครัวนะครับจะชอบนะครับแล้วก็เคียงข้างด้วยแตงกวาหรือผักอะไรก็ได้นะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมก็พริกแดงพริกสวนนะครับกระเทียมน้ำปลามะนาวนะครับก็จะได้เมนูนี้แล้วนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับของเรานะครับทานเพื่อไม่ให้เลี่ยนด้วยนะครับทานควบคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดและแตงกวานะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามต้อม Channel 53นะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้เมนูเด็ดเมนูอร่อยและเคล็ดลับการทำอาหารบางเมนูที่ท่านชอบนะครับที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับก็เข้ามาครับนี่ครับผมจะเอาช้อนและซ่อมนะครับแหวกให้ดูนะครับนี่ครับเนื้อเขาจะนุ่มนะครับนะครับนี่ครับน่าทานจริงๆนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานนะครับผม
นะครับมาทานด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจนะครับต้อม Channel 53นะครับผมมาทานด้วยกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผม